มากกว่าการเป็นห้องแต่งตัวสวยๆที่คุณสามารถเลือกวัสดุแล้วก็ดีไซน์ได้เองตามใจแต่ Walk-in Closet ของ Selection Built-in ยังมีสมาร์ทฟังก์ชันให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในดีไซน์ที่ล้ำสมัยจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ผมจะพาไปดูครับเรามาเริ่มต้นกันที่ระบบสมาร์ทล็อกนะครับที่จะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องแต่งตัวของคุณกันนะครับอย่างเช่นตัวบานเลื่อนตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังล็อกอยู่นะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปข้างในได้เนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวคีย์การ์ดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะสามารถเข้าไปข้างในได้แล้วนะครับเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้มากแล้วก็ยังช่วยทำให้คุณจัดเก็บเครื่องแต่งตัวหรือว่าของมีค่าได้อย่างปลอดภัยและก็สบายใจมากขึ้นครับและหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถล็อกห้องนี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็ยังมีระบบล็อกอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือระบบ Smart Drawer Safe Box นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการเอามาใช้ทดแทนตัวตู้เซฟที่ถ้าเกิดเอามาวางในห้องเนี่ยอาจจะทำให้ดูโดดเด่นสะดุดตามากจนเกินไปครับซึ่งเราเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันกลายมาเป็นลิ้นชักแบบนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้ดูกลมกลืนไปกับการตกแต่งภายในห้องนะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเริ่มจากดึงลิ้นชักออกมานะครับก็จะเห็นหน้าแป้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เข้าไปลิ้นชักของเซฟเราก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถจัดเก็บของได้ตามปกติวิธีการที่จะล็อกกลับเข้าไปนะครับง่ายๆแค่ดันมันกลับเข้าไปนะครับแล้วก็พอดึงออกมาจะเห็นครับว่ามันล็อกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จำเป็นและก็สำคัญสำหรับห้องแต่งตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องของแสงไฟนั่นเองนะครับซึ่งทาง Selection Built-in ก็ได้ออกแบบระบบไฟนะครับที่เรียกว่า Smart Lighting เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเปิดปิดและปรับแสงสว่างนะครับได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือนั่นเองครับตัวอย่างไฟเพดานในห้องแต่งตัวนะครับเราก็สามารถกดเปิดไฟผ่านแอปก่อนที่เราจะเดินเข้าไปใช้งานก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายได้ดีมากขึ้นครับหรือจะเป็นไฟที่เราแขวนเสื้อผ้านะครับก็สามารถสั่งเปิดผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันครับถ้าไม่อยากสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับก็สามารถติดตั้งเป็นระบบเซ็นเซอร์สวิตช์แบบนี้ได้นะครับก็สามารถควบคุมการทำงานได้เหมือนกันนะครับซึ่งระบบเซ็นเซอร์สวิตช์แบบนี้นะครับก็สามารถฝังเข้าไปในตัวของเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับก็จะทำให้ดีไซน์เนี่ยดูเรียบนะครับมองไม่เห็นตัวสวิตช์ก็จะได้สวยงามมากขึ้นหรือสามารถติดตั้งเป็นระบบโมชั่นเซ็นเซอร์แบบนี้ได้นะครับลองสังเกตไฟบนเพดานให้ดีนะครับในส่วนของ Smart Lighting นะครับก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจนะครับที่สามารถแอดออนเข้าไปในห้องแต่งตัวของคุณเพื่อที่จะเพิ่มฟังก์ชันใช้สอยแล้วก็ความสวยงามให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฟอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือไฟ Flexible Lamp นะครับซึ่งไฟที่เป็น Flexible แบบนี้นะครับก็คือไฟโคมที่สามารถปรับระดับของโคมไฟหรือว่าทิศทางของแสงไฟได้วิธีการเปิดใช้งานก็คือมีสวิตช์แบบนี้ซึ่งไฟแสงสว่างเนี่ยก็จะมีระดับความสว่างอยู่2ระดับนะครับนั่นก็คือแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดกดอีกครั้งนึงไฟก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นซึ่งฟังก์ชันการใช้งานแบบนี้นะครับก็สามารถติดได้กับสินค้าที่เป็นลักษณะวอลแบบนี้นะครับซึ่งอยู่ในห้อง Walk-in Closet นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของระบบ Smart Walk-in Closet System นะครับที่มีการโชว์อยู่ในห้องตัวอย่างครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกตัว Selection Smart Home ตัวนี้นะครับให้ดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากข้างหน้านะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการล็อกในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะของ Smart Lock ซึ่งก็คือการใช้คีย์การ์ดแบบที่เราเห็นไปแล้วนะครับใช้ในการเปิดปิดตู้นะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นล็อกแบบปกติธรรมดาก็คือกุญแจนะครับพอเปิดมาด้านในเนี่ยก็จะเห็นตัวอย่างของไฟ LED นะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างไฟให้ดู2สีนะครับทั้งที่เป็น Daylight นะครับแล้วก็ Warm Light นะครับแล้วก็จะมีทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัว Smart Wireless Charger นะครับซึ่งก็คือการเอามือถือเนี่ยเราสามารถวางแล้วก็ชาร์จไฟได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปติดตั้งบนตัวหน้าท็อปของตัว Walk-in Closet หรือว่าตัว Low Cabinet ตู้เตี้ยอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือตัวของปลั๊กนะครับซึ่งก็จะมีปลั๊กที่เป็นปลั๊กปกติธรรมดานะครับแล้วก็ปลั๊กที่เป็น USB port แบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะเอาไปติดตั้งอยู่บนตัวสินค้าต่างๆของ Selection Built-in ได้นะครับทั้งส่วนที่เป็นตัวผนังนะครับตัวที่เป็นหน้าท็อปแล้วก็ตัวที่เป็นส่วนตู้คาบิเนตต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับ
และสำหรับใครนะครับที่กำลังคิดจะตกแต่งบ้านหรือว่าคอนโดนะครับแต่ว่ายังไม่มีไอเดียหรือว่าอยากจะได้อินทีเรียดีไซเนอร์ที่คอยให้คำปรึกษาก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ @selection นะครับตาม QR code ที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะดูวิดีโอนะครับที่เป็นไอเดียดีๆเกี่ยวกับการแต่งบ้านก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่ช่อง YouTube Selection Interior and Built-in ครับ